กท่านครับผมวันนี้พี่แป้นมีแผ่นรองเมาส์แพดจากแบรนด์ที่มีชื่อว่า Tresorro มาให้ชมกันนะครับผมเป็นรุ่นที่มีชื่อรุ่นว่า Aegis นะครับผมนี่พี่แป้นได้มาจะมีอยู่2แบบแบบนี้ที่ตั้งอยู่เนี่ยจะเป็นแบบ Aegis แบบปกตินะแบบปกติอีกแบบนึงฮะที่มีอยู่ในมือแป้นเป็นทีมในสังกัดของ Tresorro นั่นเองก็คือ Virtus Pro นะฮะก็เป็น Limited Line Virtus Pro นั่นเองVirtus Pro ก็อย่างที่ทราบครับเป็นทีม e-sport ชั้นนำของโลกมีเกมหลายเกมมากครับไม่ว่าจะเป็น CSGO Dota 2นะฮะอันนี้คือแพ็กเกจกล่องด้านข้างด้านหลังตรงด้านข้างกล่องเนี่ยฮะจะมีตัวอย่าง Surface ให้จับๆคลำๆนะเดี๋ยวมาดูแผ่นรองเมาส์กันนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างชึบเอาแผ่นนี้ก่อนแล้วกันครับเป็น Aegis ธรรมดานะครับผมหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้ครับมีการไดคัตทรงที่ออกแนวล้ำๆหน่อยคือไม่ตัดตรงนั่นแหละแล้วเป็นแผ่นเมาส์แพดแบบเย็บขอบนะฮะอ่ะให้ดูขอบให้ดูนี่เย็บขอบนะฮะด้านหลังก็จะเป็นพื้นผิวจะนิ่มนะจะนิ่มนะฟีลลิ่งพี่คือมันเหมือนแบบสัดส่วนของไอ้ยางอ่ะมันเยอะกว่าผ้าความรู้สึกนะจับดูคือมันจะนิ่มอันอื่นที่เคยจับนะฮะแบรนด์อื่นที่เคยจับมันจะผ้าจะเยอะนะครับผมพื้นผิวก็จะเป็นแบบสปีดนะฮะแบบสปีดนะอันนี้สปีดแบบผิวละเอียดไม่ทราบว่าคีรอสซูมจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวฮะตรงนี้ละกันตรงโลโก้จะได้เห็นนี่ฮะดูลายถักของผ้าจะละเอียดเลยนี่ฮะความหนาเหรอพี่แว่นว่าหนาประมาณสัก3มิลได้นะฮะโดยประมาณนะโดยประมาณข้างกล่องไม่มีเขียนบอกนะฮะโอเคมาดูลาย Virtus Pro กันคล้ายๆกันเลยนะฮะคุณSurface อันนี้คือลาย Virtus Pro ก็จะเป็นโลโก้ของ Virtus Pro เลยชัดๆเลยนะฮะตัดด้วยสีดำส้มก็เหมือนกันครับก็เย็บขอบเหมือนกันคงเน้นขายให้กับแฟนบอยมากกว่านะผมTresorro Aegis เนี่ยฮะถ้าพี่แว่นลองคอมเมนต์นะฮะก็ที่จริงมันเป็นแผ่นรองเมาส์นี่ก็มันก็คล้ายๆกันหมดนะถ้าให้พี่แว่นคอมเมนต์ก็คงเป็นเรื่องขนาดนะขนาดที่อาจจะเล็กไปนิดนึงสำหรับคนที่เล่นเมาส์ช้านะครับผมก็คนที่เล่นเมาส์ช้าอย่างที่บอกว่าเขาจะใช้พื้นที่ในการสวิงอาร์มสวิงแขนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแต่ท้ายสุดฮะอยู่ที่ความชอบนะฮะเจ้าตัว Aegis Tresorro Aegis นี่ก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปพี่แว่นนิยามมันว่ามันอยู่ในไซส์ขนาดกลางแล้วกันครับขนาดกลางส่วนความหนานี่ก็ถือว่าใช้ได้จัดว่าใช้ได้นะฮะโอเคตอนนี้ Tresorro ในประเทศไทยมีคนเข้ามาจัดจำหน่ายแล้วของอาจจะยังไม่เยอะกำลังทยอยเข้ามานะฮะใครที่สนใจแบรนด์ Tresorro แบรนด์เท่ๆแบรนด์นี้ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมใหญ่ๆอย่างVirtus Pro Navy นะฮะผมก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะผมโอเควันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนกับคลิปนี้ฮะเอาแผ่นรองเมาส์Tresorro Aegis มาให้ชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ